ที่นี่คือชื่อศรีสมานฟุตบอลคลับนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้เปิดเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วได้เปิดคัดเลือกเด็กซึ่งให้เข้ามาอยู่ในโปรแกรมศรีสมานExcellent Program หรือที่เรียกง่ายๆว่า SEP นะครับเด็กชุดนี้คือเด็กที่เราคัดกรองมาเพื่อที่นำเด็กที่มีความสามารถแล้วก็เพื่อที่จะนำมาฝึกฝนต่อเพื่อให้เขาพัฒนาไปสู่เป็นนักฟุตบอลที่ดีขึ้นได้นี่คือจุดเริ่มต้นนะครับแรงบันดาลใจต้องพูดตามตรงเลยก็แค่ว่าผมเป็นคนชอบฟุตบอลแล้วก็บ้าบอลแล้วก็เลยเลือกที่จะมาทำตรงจุดนี้ซึ่งสนามเราก็มีของเราเองอยู่แล้วเราคิดว่าเราเริ่มต่อยอดจากตรงนี้ก็จะง่ายกว่าคือตอนนี้เรากำลังสร้างจักรฐานอยู่นะครับตอนนี้เราได้เปิดศรีสมานแอคคาเดมี่ขึ้นมาแล้วศรีสมานแอคคาเดมี่นี่ก็คือจะเป็นเด็กที่จะได้รับการปลูกฝังแล้วก็ฝึกการฝึกสอนจากทีมโค้ชซึ่งมันเป็นในระบบที่เราต้องการเด็กจะได้เล่นมาในระบบอย่างที่เราปลูกฝังเขาตั้งแต่เล็ก นั่นหมายความว่าในอนาคตเด็กที่จะเข้าสู่โครงการ SCP ทั้งหมดจะเป็นเด็กมาจากศรีสมานแอคคาเดมี่เท่านั้นอะไรนะฮะทุนที่จะใช้ในขณะนี้อ๋อเรื่องทุนทรัพย์ตอนนี้ทางเราเองก็ยังต้องการสปอนเซอร์นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายทุกอย่างก็คือทางเราดูแลเองทั้งหมดครับครับวันนี้อย่างเช่นวันนี้เป็นต้นนะครับวันนี้เราได้ติดต่อคุยกับทางซ็อกเกอร์เพลย์ซึ่งเป็นของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมนะครับผมก็พอดีวันนี้เขาเป็นโอกาสที่ดีที่เขาได้แวะเวียนมาเยี่ยมเราก็เลยเชื้อเชิญให้มาช่วยดูเด็กมาทำการเทรนเด็กสอนเด็กก็จะเป็นประโยชน์กับเด็กด้วยที่จะได้รับการฝึกสอนจากทีมระดับโลกนะครับซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเด็กจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้มากแค่ไหนรวมถึงทีมโค้ชด้วยที่ว่าจะนำโปรแกรมการฝึกซ้อมที่เราได้บทเรียนในวันนี้เนี่ยไปต่อยอดเพื่อพัฒนาเด็กของเราในอนาคตอย่างไรด้วยครับตอนนี้เด็กเรามีทั้งหมดตั้งแต่รุ่น13ปีจนถึง17ปีนะครับทั้งหมดถ้าเราแบ่งแยกเป็นกลุ่มง่ายๆก็คือ3กลุ่มนะครับตั้งแต่49จนถึง45นะครับกล่าวต้อนรับนะครับแล้วสิ่งที่พี่ก็จะขึ้นระดับท็อปเทนทีมทั้งที่วันนี้ได้ให้ผมตั้งว่าเอาไว้จริงๆแต่ละชุดไม่เท่ากันแต่ถ้าเป็นเด็ก49ในปีนี้ผมคิดว่าเราต้องอยู่ในท็อป3ให้ได้นะครับเราตั้งเป้าไว้แบบนั้นครับแล้วตัวผู้เล่นนะครับตัวผู้เล่นทั้งหมดที่เราได้มานี่คือการคัดจากทั่วประเทศนะครับจาก4ภาคเลยอีสานเหนือและใต้แล้วก็รวมถึงที่กรุงเทพด้วยองค์ประกอบทั้งหมดของเด็กที่มาเราค่อนข้างพอใจเด็กที่เรามุ่งเป้าไปแล้วให้จำนวนเด็กทั้งหมดตอนนี้ทุกรุ่นรวมกันเรามีอยู่ประมาณ100กว่าคนนะครับแต่เด็กที่มีจำนวนสูงสุดอยู่ในทุกรุ่นนี้ตั้งแต่13ถึง17ปีนี้คือเด็กรุ่นอายุ13ปีก็คือเด็กรุ่นปี49และ50นะครับซึ่งเด็กชุดนี้จะเป็นเด็กชุดที่เราต้องการจะบ่มเพาะขึ้นมาเพื่อในอนาคตอีก 4-5 ปีข้างหน้าจะเป็นกำลังหลักของทีมด้วยครับคนทำฟุตบอลครับฝันไปจนถึงการนี้นะความฝันใช่ไหมครับอยากผมอยากได้ทีมผมเข้าไปอยู่ในทีมผมอยากได้ทีมผมเล่นอยู่ในทีมอาจจะเป็นในไทยพรีเมียร์ที4ที3อะไรอย่างนี้นะฮะนั่นคือความฝันสูงสุดแล้วเพราะว่าเราเองก็ไม่อยากจะไปเริ่มต้นจากจุดที่สูงจนเกินไปแต่สิ่งที่ผมอยากให้ทีมผมเป็นคือการที่ใช้นักฟุตบอลและโค้ชเป็นคนไทยผมอยากให้เป็นแบบนั้นคือเป็นคนไทยผมไม่ได้แอนตี้คนต่างชาติไม่ได้แอนตี้ทีมที่ใช้คนต่างชาตินะครับแต่ถ้าหากผมมีโอกาสทำทีมผมจะทำทีมที่เป็นทีมของคนไทยจริงๆและเป็นให้โอกาสจะเด็กไทยเท่านั้นจริงๆนะครับฝากแฟนคลับของไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของศรีสมานหรือแฟนคลับของ SCP ก็แล้วแต่นะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มานะครับทั้งในเพจทั้งใน Facebook ต่างๆแล้วก็ทางเราเองก็จะมุ่งมั่นทำต่อไปเราเพิ่งเริ่มต้นได้มา1ปีแต่คิดว่ายังมีอีกหลายปีที่เราต้องก้าวไปแล้วเรามาลองดูกันว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับIn Thailand, they really focus now on improving the level, and us being here, they work with educating the coaches, helping the kids, and it's good to see. And we're really happy that we can be a part of that and share our knowledge and give something from the Dutch football to the Thai football.
Yeah, about the players, we give now the first session. We saw that there are really talented players, but it's all about details, you know, and all about discipline. If they have the discipline to become a better player and they train and they focus on the details, then they can become a top player. Yeah. But that's for everybody. Everywhere there's talent, everywhere around the world. Only you need to give them the good attention, and good coaches is important. คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าศรีสมานก็เป็นภาคเอกชนนะที่ทำเรื่องของอะคาเดมี่แล้วก็ดูแลเด็กๆมาอย่างค่อนข้างจะดีมากพอสมควรเลยเป็นอะคาเดมี่หนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าดีที่สุดอะคาเดมี่หนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับในการที่ดึงโครงการของอาแจ็คมาช่วยในการต้องใช้คำว่าพัฒนาเด็กนะครับแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสได้ฝึกได้ซ้อมนะครับได้มีประสบการณ์กับทีมในระดับโลกต้องใช้คำว่าระดับโลกเลยนะครับแล้วมีสตาฟมา2คนอาแจ็คเนี่ยถือว่าเป็นโรงเรียนหรืออะคาเดมี่ฟุตบอลของยุโรปซึ่งเป็นอันดับต้นๆ นะครับของยุโรปซึ่งพัฒนาขีดความสามารถของเด็กมาพวกเราเองที่อยู่ในวงการฟุตบอลเนี่ยคงทราบกันดีนะครับหลายๆสโมสรหลายๆอะคาเดมี่ก็เรียนแบบมาจากอาแจ็คเหมือนกันเพราะนั้นถือว่าศรีสมานเนี่ยเปิดตำนานใหม่ก็คือเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ก้าวขึ้นสู่ในระดับอินเตอร์มากขึ้นนะครับได้เรียนรู้ในฟุตบอลที่กว้างขวางขึ้นในระดับนานาชาตินะครับแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นการต่อยอดแล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆเหล่านี้เนี่ยได้พัฒนาขีดความสามารถของตัวเองได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ก้าวขึ้นไปสู่นักเตะและระดับความไปเลิกอาชีพต่อไปในอนาคตครับคือที่นี่ต้องบอกว่าก็คัดเลือกจากเด็กมาเกือบทั่วประเทศนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเด็กอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งต้องใช้คำว่าเด็กดีๆก็โรงเรียนดีๆก็เอาไปเกือบหมดแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็จะให้โอกาสกับเด็กอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งยังไม่ค่อยได้มีโอกาสเนี่ยได้มีโอกาสได้ฝึกซ้อมได้พัฒนาตัวเองแล้วก้าวขึ้นไปสู่ระดับการไปเลิกอาชีพเหมือนกับอะคาเดมี่ดีๆดังๆของแต่ละสโมสรเหมือนกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าศรีสมานเนี่ยจะประสบความสำเร็จในการที่จะก้าวขึ้นไปสู่ในระดับนั้นต่อไปได้เราได้เรียนรู้จากต่างชาตินะครับที่เขามาให้ความรู้แล้วก็ให้เทคนิคให้ทักษะกับเด็กๆครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เด็กๆมีประสบการณ์แล้วก็เด็กๆก็โชคดีที่ได้รับรู้ได้เรียนรู้ตรงนี้ครับสมัยที่เราเด็กๆสมัยที่ยังมีโอกาสที่ได้เล่นเราก็ยังไม่ค่อยได้เจอโอกาสแบบนี้เท่าไหร่แต่ว่าคือเดี๋ยวนี้สมัยนี้แล้วฟุตบอลมันมาไกลมันพัฒนาไกลนั้นก็เลยเรามีโอกาสที่จะได้พัฒนาได้เรียนรู้จากต่างชาติอย่างนี้เด็กๆควรจะซึมซับแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเก็บประโยชน์ตรงนี้ไว้เยอะๆเด็กสมัยนี้นะครับว่าโอกาสคุณมาแล้วตรงนี้ก็เด็กๆสมัยนี้นะครับที่เรียนรู้เรื่องของทักษะเรื่องเทคนิคนะครับถ้าคุณคิดที่จะพัฒนามันต้องขยันแล้วก็ต้องอดทนต่อเรื่องของการฝึกซ้อมถ้ามันจะขั้นตอนเกินไปอะไรเกินไปบางทีบางอย่างมันก็จะไม่พัฒนาได้เท่าที่ควรได้ไม่เต็มที่ก็ต้องมันที่จะฝึกฝนที่มันอดทนแล้วก็เขี้ยวเข็ญครับ What is important if you do this technique สำคัญของเทคนิคคืออะไรที่เราทำไปตะเกียบอะไรคือหัวใจของมันได้อะไรมาจากโครงการนี้ก็ได้ความรู้ที่แปลกใหม่ครับก็จากไอ้ซ็อกเกอร์เพย์อัมสเตอร์ดัมครับก็จะนำที่ไอ้ที่เขาแนะนำมาไปปรับใช้ในไอ้ข้างหน้าครับได้อะไรไหมวันนี้ได้การเรียนรู้ใหม่ๆแล้วก็ได้การเล่นฟุตบอลของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมและนำไปใช้ในการแข่งขันแล้วก็ต้องใช้การตั้งใจซ้อมแล้วก็นำสิ่งที่เขาบอกมาใช้และฝึกพัฒนาไปต่อเรื่อยๆครับแล้วขอบคุณสโมสรศรีสมานฟุตบอลครับที่ได้นำสโมสรอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมหรือซ็อกเกอร์เพย์มาให้ได้ฝึกฝนและจะนำไปใช้ต่อไปครับขอบคุณสโมสรศรีสมานครับฟุตบอลครับที่ทำให้เราได้เรียนรู้กับนักเตะระดับโลกผมจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็พัฒนาฝีเท้านี้ขึ้นไปก็
ได้ความรู้มากมายครับที่ผมไม่เคยรู้อ่ะแล้วก็การพาสซิ่งบอลครับเท้าสุดเท้าแล้วก็ระยะทางระยะห่างเวลาทัมมิ่งที่ดีครับซูเปอร์เพย์คุณมาร์ทครับผมจะนำวิธีการเล่นของซูเปอร์เพย์ครับไปเล่นในสนามจนกว่าจะติดทีมชาติครับเดี๋ยวนิดนึงเราผมจะเล่นบอลให้เหมือนสารวัตรเดชมิตรได้ครับเหมือนตรงไหนอ่ะรู้จักเขาปะรู้จักครับเขาบอลสไตล์ไงเก่าครับเก่าแล้วแล้วไอ้ป๊อกบาป๊อกบาไม่รู้ครับอ๋อคิดว่าได้อะไรเอาไปเล่นบอลชี้ไม้ชี้มือไหนบ๊วยบ๊วยไปไหนนู่นดูเพื่อนบ๊วยดูจำให้บ๊วยนี่คนหล่อเลยร้อนนี่ได้อะไรบ้างเนี่ยวันนี้วันนี้ได้อะไรบ้างได้แต่หน้าฟอครับได้สกิลได้ทุกอย่างครับเฮ้ยไอ้ดิต้องเข็ดแล้วมันขวดเลยแล้วจุดเด่นทางนี้มีอะไรมาช่วยทางนี้ทางนู้นมีอะไรของเราคือทองทางไกลรู้เหยียบไม่บอกไม่เกี่ยวอ่ะแล้วเอาแอร์เทนนิ่งอย่างนี้ไม่ต้องออกลองครับนี่ตัวนี้ผมก็กำลังไอ้ที่เนี่ยทำเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าอย่างน้อยมันมาเลยช่วงที่เขาหนาวสนามกอล์ฟยังเหมาหมดแล้วสกิลคุณไม่ได้อะไรเลยแล้วคุณไปเรียนทำอะไรอ่ะต้องฝึกปัญญาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นไม่ว่าจะไปเรียนทำไมแล้วจะฝึกทำไมฝึกแล้วได้เหมือนเดิมไม่ใช่อย่างลักษณะเวิร์กช็อปที่เขามาทำกับโค้ชเราก็คือว่าเขาไม่ได้มาบอกว่าคุณจะต้องเขามาแลกเปลี่ยนเขาให้โค้ชเสนอคือะไรรายละเอียดที่ใส่เพิ่มเติมคือไหนแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มาแนะนำว่าการใช้โซเชียลโปรแกรมให้มันเกิดเขาไม่มาบอกเด็กตั้งแต่เมื่อไหร่เราเดินทางกันประมาณ5วันสถานการณ์ที่เป็นอย่างนี้
ไปแล้วมันต้องอย่างที่บอกเรียนรู้แล้วมันเกิดปัญญาแล้วก็